This Thai PBS Podcast View the world via the is View via voice PBS world ถ้าปวดคอแล้วลงไหลอันนี้ก็หมอนรองกระดูกคอเสื่อม <c oughs> ถ้าปวดไหลแล้วลงแขนอันนี้ก็หมอนรองกระดูกคอเสื่อมแต่ถ้าปวดสะบักแล้วลงไหลอันนี้ยากสุดเพราะว่ามันอาจจะเป็นไหลอย่างเดียวได้ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Thai PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับกระสูนรายการโรงหมอทางไทยพ b บีเอสพอดคค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอาการปวดบกักโอ้ยปวดหลังพูดแล้วก็ปวดขึ้นมาเลยค่ะไม่แน่ใจว่า ใช่ออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าโอ้โห و. คุยเรื่องออฟฟิศซินโดรมมาก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ก็ยังต้องคุยกันอยู่ดีสําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจากเพชดรหมอหมี m m. ค่ะสวัสดีครับเรื่องนี้เนี่ยนะ <c ười> <c ười> เป็นเรื่องที่คุยได้ไม่เบื่อคือล่าสุดเนี่ยผมทำเพิ่งทำคลิปไปเรื่องนี้นะฮะว่าปวดหลังแยกกับปวดไหล่ได้ยังไงเพราะบางคนเนี่ย คือปวดคอแล้วลงไหลก็รู้สึกว่าเป็นปวดไหลปวดหลังแล้วลงขาก็รู้สึกว่ามันเป็นปวดสะโพก <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือล่าสุดเราทําคลิปเรื่องของการแยกกันได้ยังไงว่าหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหรือเอ็นไหลอักเสบ <Ừ. S 2> อันนี้มีปัญหาไหลไหลหลายครั้งนะฮะคือเหตุผลที่ต้องเอาเรื่องเนี้ยมาพูดก็เพราะอะไรคือล่าสุดอะไปเจอพี่สาวเพื่อนค่ะพี่สาวเพื่อนก็ส่งมาส่งข้อความมาบอกเนี่ยหมอหมีปวดไหลามากเลยออื <Ừ. S 2> ปวดไหลามาเป็นประมาณสองสาเดือนแล้วเนี่ย อปวดเจ็บกดเจ็บมากเลยเราก็แบบเออพี่สงสัยเป็นเอ็นไหลฉีกไหลติดหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องคิดตามตามตำแหน่งไว้ก่อนเขาบอกว่าเป็นไหลอ่ะเขาบอกเป็นไหลเราก็เออไหลไหมแล้วเราก็คุยกับทางลายใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอมาถึงนะเราก็เดี๋ยวนี้คนใส่แมสกันหมดใช่ป่ะก็จําหน้าอะไรกันไม่ได้หรอกใครก็ไม่รู้มาขนาดพี่สาวเพื่อนซึ่งเราก็พี่สาวเพื่อนนึกออกป่ะเราก็ไม่ได้เจอบ่อยนะปรากฏครั้งแรกเนี่ยมาถึงนะเราก็ส่งเราก็กดตรงไหลเขาก็บอกเนี่ยเจ็บตรงไหลตรงไหลตรงนี้แหละ แต่เขาไม่ได้กดตรงคอเลยสักนิดนึงนะแล้วเขาก็เนี่ยเจ็บไหล่แต่ว่าพอยกเนี่ยมันก็จะเจ็บตรงเนี้ยหมอหมีเราก็แบบคือพอเจอหมอกระดูกทั่วไปเนี่ยนะนะพอเราเจอเจอแล้วเรากดปุ๊บเออเจ็บตรงเนี้ยเราก็อ๋ออันนี้กล้ามเนื้ออักเสบไปก,ก่อนค่ะนะเราก็จะคิดเรื่องที่มันคอมมอนเรื่องที่มันเจอบ่อยใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อไหล่อักเสบนะปรากฏว่ากินยาไปอาทิตย์หนึง่งเราก็ให้ยาแก้อักเสบคลายกล้ามเนื้ออะไรเงี้ย พี่ก็กลับมาก็บอกเหมือนเดิมเลยหมอไม่ดีขึ้นเลยเนี่ย <c oughs> <N ee> แล้วเราก็ตรวจไหลติดไหมเออไหลก็ไม่ติดนะแล้วพอเราให้เขาเกรงแขนอะเพื่อสู้กันเพื่อต้านแรงเนี่ยปรากฏว่าก็ต้านไม่ได้ก็คนมันปวดถูกไหมพอปวดเนี่ยมันต้านไม่ได้เราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเอ็นไหลขาดปะวะใช่ไหมฮะเฮ้ยพี่สงสัยเอ็นไหลขาดอาจจะต้องทำเอ็มไอไหล่ไหมเนี่ยแปเดี๋ยวส่งไปสเอ็รซเรียไหลก่อนทั้งหมดคือไหลยังไม่ไปคอสักนิดหนึ่งเลยนะอ่าแล้วก็ พออส่งไปเอ็กเซลเรยก็ปกติบอกเฮ้ยสงสัยต้องเอ็มไอไหลว่ะพี่เออเดี๋ยวกายภาพดูก่อนก็เลยส่งไปกายภาพก็ทําแต่ไหล่นะเสร็จปุ๊บผ่านไปแล้วสามอาทิตย์ยังไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเกับคอมาถึงพี่เขาก็อาทิตย์ที่สามเนี่ยจําได้เลยมาถึงพี่เ็าบอกเนี่ยหมอหมีไหลอ่ะไม่ค่อยเจ็บแล้วล่ะตอนเนี้ยปวดตรงสะบักแล้วก็ขึ้นมาคอผมก็อ้าวเอ๊ยยังไงไม่ใช่ละเอ๊พี่แล้วคราที่แล้วที่พี่ปวดไหลพี่ปวดยังไง มันปวดแล้วเล้าแต่คอพี่ไม่ปวดนะตอนแรกอ่ะแต่มันปวดสะบักแล้วเล้าลงมาตรงไหล่อืเล้าตลอดเวลาผมก็เอ๊ะเฮ้ยไม่ใช่ละนี่ขนาดคนรู้จักนะสา <c oughs> มอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยเ <c oughs> พิ่งจะมาซักประวัติได้นะครับเพราะอันนี้มันมันแยกย่างจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยคือต้องบอกงี้คนไข้ที่มาหาเราเนี่ยเขาก็จะเล่าประวัติที่เขาคิดว่าเป็นถูกไหมส่วนการตรวจร่างกายเนี่ย ถ้ามันไม่ได้เป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจ๋าๆเลยนะเราก็ตรวจไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรตรวจทรายของอาการเอ่อกดเนี่ยมันก็มักจะไม่ค่อยขึ้นสองคือตรวจการอ่อนแรงเนี่ยมันก็มักจะไม่อ่อนแรงม,มันก็มีแต่อาการปวดอย่างเดียวซึ่งอาการปวดมันเป็นสิ่งที่คนไข้บอกเท่านั้นเขาเรียกซับจีตีฟคือสิ่งที่คนไข้บอกเท่านั้นถูกไหมถ้าคนไข้บอกแล้วว่าอะไรเราก็ต้องฟังไปตามนั้นนะ่ะนี่ปรากฏว่าอาทิตย์ที่สามมาเขาก็บอกเนี่ยปวดรล้าลงตรงเนี้ยหมอ เราก็แบบเอ้ยพี่เราเคยเอ็กซเรย์คอกันเปล่าไม่เคยนะก็ตอนแรกหมอหมีบอกว่าเจ็บด้วยไเออเป็นไหล่อักเสบแล้วหรอพี่มันปวดแล้วแล้วพี่มีอาการแบบปวดยังไงนะเขาจะพูดอย่างนี้นะฟังไว้ดีๆนะคนไข้ที่มีอาการปวดคอแล้วก็ปวดไหล่ทั้งคู่นะเราจะแยกเอ็นไหล่อักเสบกับหมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้อย่างไรอาการถ้าเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมมันจะปวดจากสะบักล้าววิ่งลงไปจนถึงไหล่ นะฮะแล้วก็ไปจนถึงประมาณครึ่งแขนนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอนรองกระดูกคออันระดับที่4กับ5แล้วก็5กับ6เนี่ยมันจะไปกดเส้นประสาทเส้นที่4แล้วก็เส้นที่5เมื่อมันกดเส้นที่4กับเส้นที่5ปุ๊บเนี่ยเส้น4กับ5มันจะวิ่งมาตรงแถวแถวไหปลาด้านหน้ากับตรงแขนครึ่งแขนนะฮะนะถ้าเป็นอันที่6เส้นที่6เนี่ยมันจะวิ่งไปตรงตรงร์อาร์มไปตรง แขนล่างคือมันสามารถจะเป็นสี่ห้าหกกได้ใช่ไหมใช่นะแต่บ่อยๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นสี่กับห้าถ้าสี่กับห้ามันจะมาหยุดแค่ครึ่งต้นแขนแต่ถ้าไปหกปุ๊บมันจะไปที่แขนของเราไม่ใช่ต้นแขนละ่ะนะไปตรงแขนตรง forearm นะตรงแขนล่างเราแขนล่างมันเรียกว่าแขนล่างใช่ไหมเขาเรียกว่าร o อาร์มเขาเรียกว่าแขนแล้วแขนบนนี่เขาเรียกอะไรต้นแขนอ่าโอเคเข้าใจตรงกันนะถ้าสี่กับห้า มันจะไปต,ต้นแขน,แ,ขนแต่ถ้าเกิดว่าหกเนี่ยมันจะไปที่แขนอถ้าเป็นกฎอันที่หกหมูเลยหมอก็ดูกเจอปุ๊บอ๋อปวดไหล่ล้าลงต้นล้วลงแขนอันนี้ง่ายอแต่ถ้าเกิดปวดสะบักล้าลงไหลไอ้นี่ยากเพราะว่าเราจะเอ๊ะหรือเขาเป็นไหล่เพราะไหล่มันก็ปวดสะบักได้ไง ถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันปวดแล้วลงแขนปุ๊บอันนี้ง่ายเลยมันชัดเจนว่าคือตรงแขนอ่ามันไม่ใช่ไหล่แล้วไหล่เขาไม่เคยปวดแขนค่ะอ่าเพราะงั้นพออาทิตย์ที่สาปุ๊บก็เลยส่งพี่เขาไปเอกสเรย์คอปรากฏพอเอกสเรยรคอกลับมาปุ๊บเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมชัดๆเลยชัดเจนเลยแล้วก็พี่เราก็เลยพอเห็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมปุ๊บแล้วก็เอ๊พี่พอเวลาทํายังไงแล้วอาการถึงดีขึ้นเขาบอก ตอนกลางคืนนะนะพี่นอนเนี่ยพี่จะปวดตลอดเลยมันล้าวลงไหลตลอดเวลาแล้วพี่นะจะต้องยกแขนขึ้นมาพอพี่ยกแขนขึ้นมากายที่ศีรษะเนี่ยอาการจะดีขึ้นแล้วนอนหลับได้โอนี่ชัดเลยนะฮะหมอนรองกระดูกคอเนี่ยพอเวลาเราเอาแขนลงเนี่ยนะนะนึกภาพหมอนรองกระดูกคอมันกดเส้นประสาทอยู่นะพอเรายิ่งเอาแขนแนบตัวเท่าไหร่เส้นประสาทมันยิ่งตึงเท่านั้น พอเรายกแขนปุ๊บระยะของเส้นประสาทมันจะหย่อนเมื่อเส้นประสาทมันหย่อนอาการปวดมันจะดีขึ้นเพราะมันจะเหมือนกดน้อยลงเขาก็เลยต้องนอนกับท่านี้อ่ะเอาอย่างอันนี้เนี่ยชัดเจนนะฮะสำหรับคนที่เป็นปวดไหล่กับหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยแยกกันไม่ยากเลยนะฮะวิธีการแยกก็ให้ดูแพทเทิร์นของอาการปวดแต่สำหรับคนที่เขามีอาการปวดคอด้วยเนี่ยอันนี้ง่ายอยู่แล้วเพราะเขาจะบอกเลยว่าปวดคอล้าลงไหล่ อันนี้หมูเหมือนกันนะถ้าปวดคอแล้วลงไหลอันนี้ก็หมอนรองกระดูกคอเสื่อมถ้าปวดไหลแล้าลงแขนอันนี้ก็หมอนรองกระดูกคอเสื่อมเข้าใจไหมองแต่ถ้าปวดสะบักแล้าลงไหลอันนี้ยากสุดอืมเพราะว่ามันอาจจะเป็นไหลอย,อย่างเดียวได้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการข้ามข้อนะคือมีทั้งไหลทั้งแขนอันนี้น่าจะเป็นมาจากคออ่าถ้าเป็นคอ กับไหลอันนี้ก็เป็นจากคอเหมือนกันนะครับเพราะอันนี้แยกกันง่ายนะทีนี้จริงๆมันจะมีเทสนะฮะที่ใช้ในการตรวจแยกแต่มันโอ้โหมันโพสิทีประมาณ50-60%ถึงคือโอกาสที่มันจะตรวจแล้วเจอเนี่ยมันยากนะครับให้เราเงยหน้าขึ้นนะออแล้วหมุนไปด้านตรงข้ามกับไหลข้างที่เจ็บอ๋อ,อถ้าเจ็บข้างขวาก็ไปทางซ้ายข้างขวาก็ เงยหน้าแล้วไปข้างซ้ายเงยแล้วหันนะครับปุ๊บพอทําท่านี้ปุ๊บมันจะมีอาการปวดแปลปวิ่งลงมาตรงที่ไหนก็ตามที่คุณมีอาการปวดอยู่อ๋ออันนี้เป็นการเทสได้ด้วยตัวเองว่าถ้ามีเป็นจากคอแน่ๆถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นจากคอได้แต่เป็นกล้ามเนื้อได้ไหมเออส่วนใหญ่ก็กล้ามเนื้ออักเสบมันจะไม่วิ่งไงอ,อ่าคือ ถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันเจ็บตรงไหนมันจะเจ็บตรงนั้นอ่ากล้ามเนื้ออักเสบนี่แยกจากเอ็นไหลฉีกหรืออา่าหมอนลองกระดูกคอได้เลยคือโรคที่มันมาสามอันน่ะนะที่คนเขาอยากเป็นที่สุดอะ่ะคือกล้ามเนื้ออักเสบเออมันมันยังพอแบบเบาๆเออมันจบอ่าต้องบอกเลยมันจบแต่เอ็นไลฉีกเนี่ยมันไม่จบเพราะอะไรเฮ้ยต้องเอมาไอรึอเปล่าต้องผ่าเปล่าสองกล้องหรือเปล่านะอ่า แล้วเฮ้ยในอนาคตมันจะเจ็บอย่างนี้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าอันนี้คนใครไม่ชอบะหมอลองกระดูคอเสื่อมยิ่งหนักใหญ่เลยคนไข้เกียดที่สุดเพราะอะไรรักษาไงอะหมอก็รักษาตามอาการหายไหมไม่หายแล้วทําไงอ่ะทนเอาอ้าวมันหมอผู้นี้ประจําแต่ถ้าเอ็นไหลนะก็ทําอะไรอ่ะหมอไปเอ็มไอเอ็มไอแล้วไงอ่ะถ้าขาดก็ผ่าผ่าแล้วดีไหมก็ใช้ได้เป็นปกตินะอ่ะฟังแล้วดูดีออาเทียบกันดีสองอัน ฟังดีไหมถ้าอันอันหนึ่งอันสุดท้ายสามอันนี้มันมาด้วยกันมันมันจะเจออย่างใดอย่างหนึ่งแต่อาการมาเหมือนกันถ้าเป็นการเนื้องเสพอ๋อยไม่มีอะไรกินยาไปเดี๋ยวก็หายอันนี้ง่ายสุดนะดีสุดนะอื <c oughs> แต่พอคอเนี่ยฟังอีกครั้งนะหมอล่องกระดูกคอเสื่อมมาคนไข้ต้องทําไงอะหมอก็ไปกายภาพรักษาตามอาการแล้วจะหายไหมไม่หายแล้วทําไงอะหมอ ทนเอาฟังดูเย็นชามากเลยฟังดูแล้วแบบโอ้โฉันมันแกว่าไร้ความหวังใช่ไหมไล้อนาคตหมดอนางอมากอันนี้คือคืออยากเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงเหรอมันเชื่อได้เหรอหมอคนนี้เชื่อได้เปล่าเนี่ยแล้วพอสมมุตินะเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นหนักๆมีอ่อนแรงหรือปวดมากเลยหมอเ็จะส่งไป เอ็มไอพอยเอ็มไอเสร็จปุ๊บอะถ้ามีกดนะถ้ามีการกดเยอะแล้วอาการปวดเป็นเยอะหรือมีอ่อนแรงเริ่มต้นก็ต้องผ่าอีกพอผ่าคอฟังไงโอ้โหผ่าคอเลยเหรอหมอ <c oughs> มันดูอันตรายเนาะมมนอยากผ่าได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันน่าก,กลัวเขาบอกว่าผ่าไหล่ส่องกล้องแผ่นนิดเดียวเนี่ยฟังมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นพยายามแยกกันให้ออกนะทีนี้สำหรับอันนี้ก็คือสำหรับคอกับไหล่นะครับ ต่อไปหลังกับสะโพกค,คืออันเนี้ยเราต้องมาเคลียร์กันว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะคือเพราะบางคนเนี่ยพอไปหาหมอใช่ปะ่ะไม่ว่าจะปวดหลังหรือปวดคอหมอพูดออฟฟิศซินโดมใช่ปะ่ะเ,เราก็จะแบบแหมตกออฟฟิศซินโดมทำไมมันเป็นตอนนี้มันกลายเป็นถังขยะอะไรก็ออฟฟิศซินโดมไปก่อนอแม้กระทั่งประกันประกันตอนนี้มีประกันออฟฟิศซินโดมด้วยฮ <c oughs> ะเหรออ่าออฟฟิศซินโดมแปลว่าอะไร ผมก็งงเหมือนกันบางทีผมเขียนประกันผมก็งงนะออฟฟิศซินโดรมแปลว่ามีทั้งหมดประมาณหกโรคอ่านี่เอามาเอามาเอามาอธิบายให้ฟังหนึ <c oughs> 1> 1. ่งผังผืดที่ข้อมือนะผังผืดทับเส้นประสาทข้อมือคาเปาเชนซินโดรมอั Syndrome นนี้ใช่เป็นโรคที่อยู่ในประกันนะสองปอกเส้นเอ็นอักเสบข้อมือใช่อ่าแต่เทนนิสเอลโบหรือจุดก่อเส้นเอ็นสองอักเสบดันไม่ใช่ ซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นออฟฟิศซินโดมเพราะทำงานออฟฟิศมันเป็นเทนนิสโบได้แต่ประกันเขาไม่ให้อ่าปวดคอต้องเป็นไงรู้ไหมต้องไม่ใช่หมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะจ๊ะถ้ามีหมอนรองกระดูกคอเสื่อมไม่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิศซินโดมต้องเป็นอาการปวดหลังเรื้อรังที่ไม่มีภาวะของหมอนรองกระดูกที่มันเสื่อมเพราะเสื่อมแปลว่าอะไรเสื่อมแปลว่าเป็นของคุณน่ะก็มันเสื่อมก็คุณแ,แก่คุณก็เลยเป็น <laughs> ต่ออฟฟิศซินโดมคือเฮ้ยคุณปกตินะแต่คุณทํางานออฟฟิศคุณเลยเป็นอ,อเพราะฉะนั้นนเี้บางรายเบิกได้บางรายเบิกไม่ได้ต้องระวังนะคนจะใช้ประกันออฟฟิศซินโดมเนี่ยต้องคุยกับหมอกระดูกดีๆนะอ่าเพราะว่าเราก็จะต้องผมส่วนใหญ่ผมจะดูเช็คตลอดว่าผมกลัวเขาเบิกไม่ได้อืนะเพราะว่าเขาจะใช้ประกันอยู่แล้วอะเรากลัวเบิกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องพยายามแยกให้ออกระหว่างหมอนรองกระดูกคอ เสื่อมไหลเอ็นฉีกหรือออฟฟิศซินโดมซึ่งคือแปลว่ากล้ามเนื้ออักเสบของไหลและคออนะเราต้องแยกสามภาวะนี้ออกให้ได้ถามว่าใครเป็นคนแยกคนไข้ก็บอกก็ข้าพระเจ้ามาหาท่านไงครับท่านหมอท่าน <c oughs> ก็แยกสิครับ <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยที่เราพูดเนี่ยเราอยากให้คนไข้เนี่ยเพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วข้างต้นนะการบอกโรคเนี่ยมันอยู่ที่คนไข้เพราะว่าอาการปวด มันเป็น subjective คำว่า subjective แปลว่าสิ่งที่เราไม่สามารถตรวจได้อ่ะถ้าความดันสูงราก็วัดความดันไงจบคนไข้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดี๋ยววัดเองเลยเดี๋ยววัดเองอย่าไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอย่าพูดอ่ะเดี๋ยววัดเอง <c oughs> แต่ไอ subjective เนี่ย <c oughs> คนไข้ต้องพูดถ้าคนไข้ไม่พูดเราไม่รู้ถูกไหมฮะเป็นอะไรมา เออไม่บอกไม่รู้บอกไม่รู้ไม่พูดไม่ได้หรือถ้าพูดแล้วมันไม่ตรงมันจะทําให้การวินิจฉัยโรคมันเพี้ยนนะเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้เราต้องมาพูดว่าไม่ใช่ปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดสะบักเป็นออฟฟิศซินโดมไปหมดไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอย่างที่จะมาข้างต้นพี่ถามว่าปวดหลังปวดไหล่ปวดคอเป็นออฟฟิศซินโดมใช่หรือไม่ไม่ใช่บางมันมีเยอะปวดหลังปวดไหล่ปวดคอเป็นได้สามโรคนะครับอ่าเราไม่พูดซ้ํา ทีนี้เราลงมาเรื่องหลังกับสะโพกบ้างปวดหลังเนี่ยนะมันจะชอบสับสนกับปวดสะโพกกับปวดกล้ามเนื้อเหมือนกันเลยเด้ๆนะครับ <c oughs> คนบางคนเนี่ยมีการไปเล่นกีฬาอะไรมานะครับแล้วก็มีการปวดตรงบริเวณสลักเพชรสลักเพชรคือตรงไหนคือตรงบริเวณที่อยู่กลางก้นเราเลยอยู่ตรงกลางคําว่ากลางก้นคือเรียกว่าอะไรดีอา่าถ้า แบ่งจากก้นกบนะ,ะไปถึงตรงด้านนอกสุดของของสะโพกเราเนี่ยหารสองแล้ววิ่งตรงลงมานะครับนะวิ่งตรงลงมาพอเวลาเรานั่งนะพอเวลาเรานั่งอ่ะตอนนี้นั่งอยู่นะจากก้นกบนะลากมาถึงจุดที่ไกลที่สุดแบ่งครึ่งแล้ววิ่งลงลงมาจนถึงเก้าอี้อะ่ะแล้วกดเข้าไปตรงนั้นเขาเรียกสลักเพชรโอ้โหนะจำยากดีเนาะไอจุดนี้เนี่ยพอเวลาเรา ลุกลุกนั่งนั่งเดินไปเดินมามันจะปวดได้บ่อยหรือออกกําลังพวกตีแบดเล่นเทนนิสพวกนี้มันจะปวดได้บ่อยโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยออกกาลังกายมันจะปวดได้บ่อยนะครับเขาเรียกปวดกล้ามเนื้อซึ่งสลักเพชรตร,ตรงนี้ปัญหาคืออะไรมันมีเส้นประสาทซึ่งเรียกว่าไซติกเนอร์คือมันมีเส้นประสาทเส้นใหญ่วิ่งผ่านค่ะอ่าบางคนปวดสะโพกนะแล้วก็ล้าวลงตรงบริเวณเนี้ยก็คิดว่าเป็นปวดกล้ามเนื้อสลักเพชร อ่าซึง mm. ่งจริงไม่ใช่จริงๆเป็นจากปลายประสาทอักเสบนะแล้วก็สําหรับคนที่ปวดหลังล้าวลงก้นกบมันก็จะมาปวดแถวๆนี้แหละแต่มันจะเป็นข้างในเข้ามาหน่อยนึงอ่ะทีนี้วิธีการแยกระหว่างปวดกล้ามเนื้อเป็นจากหมอนรองกระดูกหรือเป็นจากสะโพกเอาสะโพกแยกออกไปก่อนถ้าเป็นจากสะโพกนะตัวสะโพกเองะตัวข้อสะโพกนะถ้าเป็นจากข้อสะโพก ไม่เคยปวดด้านหลังอ่าจำไว้เลยคนไข้บางทีมาถึงบอกเนี ee, ่ยหมอผมปวดสะโพกเราเห็นประจําเลยพอเวลาประวัติมาคือวันนี้ขอย้าอีกทีหนึ่งนะฮะทําไมเราถึงพูดว่าให้คนไข้เนี่ยพยายามแยกโรคมาเองก่อนบางส่วนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตรวจไม่ได้นะครับบางอย่างตรวจได้บางอย่างตรวจไม่ได้ไแต่อันเนี้ยคือพอเวลาคนไข้เข้ามาหาเราเนี่ยเขาก็จะเขียนประวัติมาคร่าวๆใช่ไหม ปวดสะโพกถ้าปวดสะโพกนะฮะไม่เคยเป็นด้านหลังเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นด้านหลังบอกปวดหลังไปเลยต่อให้เป็นตรงก้นก็บอกว่าเป็นปวดหลังเออไม่ได้บอกปวดก้นอ่าเพิ่งเข้าใจใช่ไหมฮะอย่างสมมุติพี่ไปหาหมอถ้าพี่ปวดตรงก้นพี่จะบอกว่าปวดอะไรปวดก้นหรือปวดสะโพกไม่ไม่นึกถึงไม่นึกถึงหลังแน่นอนบางคนเขาอาบางคนเขาจะพูดว่าพอจะพูดปวดก้นมันดูแบบแหม่ไม่สุภาพไงเขาก็เลย ตรงนี้อะไรวะอ๋อตรงนี้สะโพกก็นั่นแหละปวดตรงนี้ยอถ้าเป็นจากข้อสะโพกเสื่อมมันจะปวดด้านหน้าจากตรงบริเวณขาหนีบวิ่งลงที่เข่าจนกระทั่งคนคิดว่าปวดเข่าอ่าจําไว้เลยนะถ้าสําหรับคนที่เป็นปัญหาเรื่องสะโพกนะฮะมันจะปวดด้านหน้าขาหนีบวิ่งลงเข่าจนบางคนคิดว่าเป็นปวดเข่าด้วยซ้ําอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเป็นด้านหลัง ต่อให้จะเป็นตรงบริเวณหลังบริเวณสะโพกหรือหลังบริเวณหลังก็เป็นปวดหลังทั้งหมดนะฮะเหมือนเป็นภาษาไทยวลณคำยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็คือให้เข้าใจตรงกันนะทีนี้เพราะฉะนั้นเราตัดเรื่องสะโพกออกไปเลยนะครับนะถ้าปวดสะโพกเป็นเรื่องอื่นเลยเป็นโรคข้อสะโพกอะไรไปข้อสะโพกเสื่อมอะไรไปไม่ได้เกี่ยวกับออฟฟิซินโดมทั้งสิน้นค uh. ่ะอ่าทีนี้ถ้าปวดหลังเมื่อไหร่เป็นออฟฟิซินโดม เมื่อไหร่เป็นหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมเมื่อไหร่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นประสาทอ่ะถ้าเป็นออฟฟิศซินโดรมนะฮะฟังดีๆเอานิ้วกดเข้าไปตรงบริเวณที่ปวดเนี่ยเบาอ่าหรือเจ็บมากขึ้นไม่เบาก็เจ็บมากข,ขึ้นถามว่าเจ็บมากขึ้นเมื่อไหร่ถ้ามันเพิ่งเป็นวันสองวันพอกดเข้าไปมันจะเจ็บมากขึ้นเพราะมันอักเสบอยู่ถ้าเป็นเลื้อยรังมันไม่มีเลือดวิ่งเข้าไปมันเป็นผังผืดอย,อยู่พอกดมันจะเบา Hmm. อ่าอันนี้เป็นออฟฟิศซินโดมอันนี้ง่ายสุดดีสุดเพราะถ้าไปถึงหมอบอกอ๋อกล้ามเนื้อเสพกินยากายภาพเดี๋ยวก็หายอันนี้ดีสุดพูดเหมือนเมื่อกี้อ่าพอเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาการจะเป็นยังไงถ้าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันจะปวดวิ่งลงมาตรงสลักเพชรเมื่อกี้ที่ว่าแล้วก็วิ่งลงไปถึงปลายขาเลยถามว่าต้องวิ่งถึงปลายเท้าไหมถึงเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทไม่จําเป็นค่ะ huh. หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็เหมือนกันมันทับเส้นไหนล่ะอ่าถ้ามันทับเส้นบนบนมันก็จะหยุดแค่ก้นถ้ามันทับเส้นล่างล่างมันก็จะวิ่งไปจนถึงปลายเท้าอแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันจะปวดล้าลงขานะครับหรือลงก้นกบได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ออฟฟิซินโดมอ่าอีกอันหนึ่งคือหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมอันนี้สําหรับคนที่อายุเกิน4ี่สิปีขึ้นไปค่ะ<า>พูดเหมือน ทำไมมันเด็กจังวะใช่ไหมฮะอายุยังใช่เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมเขาเป็นอายุน้อยลงเพราะอะไรเพราะนั่งกันจังเลยไงเพราะเราทํางานนั่งถูกไหมทีนี้เมื่อหมอนรองกระดูกหลังเนี่ยมันเสื่อมอาการคืออะไรเส้นประสาทที่มันไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกนะมันเป็นเส้นเดียวกับที่ไปเลี้ยงก้นกบเพราะฉะนั้นอาการปวดเนี่ยคนไข้จะคำกดก็ไม่เบาไม่เจ็บขึ้นอะไรทั้งนั้นน่ะกดหาอะไรไม่เจอทั้งนั้นแต่ บอกว่ามีอาการปวดหลังลงก้นปวดหลังลงก้นอยู่อย่างเงี้ยปวดมันจะวิ่งลงก้นแค่นั้นแล้วหยุดมันจะวิ่งลงก้นแล้วปวดตลอดเวลานะครับนั่งทุกครั้งเป็นทุกครั้งเปลี่ยนท่าทุกครั้งเป็นแต่นอนไม่เป็นนะ<ช><ช>ครับอ่าถ้านั่งแล้วได้พิงก็จะไม่เป็นแต่พอเปลี่ยนท่าก็จะเป็นอีกพวกนี้เป็นหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมนะไม่ใช่ออฟฟิซินโดมนะครับเป็นหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นที่หลังเนี่ยทีนี้อะไรดีสุดใช่ไหมก็กมเนื้ออักเสบออฟฟิซินโดมเนี่ยดีสุดที่บอกไปแล้ว แย่ลองลงมาก็คือหมอนรองกระดูกหลัง <c oughs> ทบเส้นประสาทเพราะอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เราเอาไอหมอนออกมันจบนะฮะหมอก็จะบอกอ๋อถ้าปวดแล้วลุงขาเป็นมากหรอเอ้ยก็ผ่าเอาตัดออกเดี๋ยวก็ดีขึ้นฟังดูดีหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมค่ะ <c oughs> ทำไงหมอรักษาตามอาการ <c oughs> กลับมาแล้วกลับมาอีกแล้วรักษาตามอาการแล้วไงต่อกินยากายภาพอะไรเดี๋ยวก็ดีขึ้น <c oughs> ใช่ แต่แล้วไงอะหมอแต่ไม่หาย <houses> เป็นไปนตลอดแล้วทำไงอะ <harbor> ทนเอาเออมันเสื่อมะกลับมาที่เดิมนะเพราะมันเสื่อมมันทำอะไรไม่ได้ <aime> นะเพราะฉะนั้น <Salesforce> อีกอันหนึ่งที่ดีที่สุดเลยนะก็คือถ้าเป็นจากสะโพกถ้าสมมติเป็นข้อสะโพกเสื่อมหรือข้อสะโพกมันมีอาการเบียดกันเขาเรียก i m p i n g e m e n t ก็คือมีการเบียดกันพวกนี้รักษาง่ายก็คือส่องกล้องแผลเล็กเข้าไปตัดบริเวณที่เบียดอาการก็เบาหรือเปลีาา่ยนข้อสะโพกหายเลย เดินได้ปกติแต่ว่าอายุการใช้งานก็สิบห้าถึงีสิบปีก็ฟังดูดีกว่าหลังเสื่อมอืเพราะหลังเสื่อมถ้าเราจะทํานะสิ่งมีอยู่อย่างเดียวคือเราต้องก็ไปเชื่อมหลังคือมันเสื่อมไปแล้วอ่ะก็ทําให้มันอยู่นิ่งๆซะนะฮะอาการมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยวันนี้เราก็เลยต้องมาบอกกันว่าเราจะแยกระหว่างออฟฟิศซินโดมกับโรคอื่นยังไงถูกไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามปวดคอนะ เนี่ยออฟฟิศซ <N Univers ities> ินโดมแน่เลยหมอก็จะมาพูดอย่างนี้ทุกคนถูกไหมก็นั่งทํางานอยู่กับคอมอยู่ตลอดเวลาก็จะเออออฟฟิศซินโดมมาปวดหลังก็ออฟฟิศซินโดมจนวันนั้นมีคนไข้คนหนึ่งถามว่าหมอหมอเนี่ยผมปวดหลังตรงนี้มากเลยผมบอกเออก็ออฟฟิศซินโดมแหละมันทางานออฟฟิศอะนะเพราะว่ากดแล้วมันเจ็บใช่ไหมกดแล้วมันเบาอ่าทีนี้คนไข้ก็บอกอันนี้ก็เป็นออฟฟิศซินโดมมาหมอเอ้าทํางานออฟฟิศใช่แต่คอมไม่ใช่หลังไงถูกปะเราก็ต้องพูดอย่างนี้ คือเพราะฉะนั้นจริงๆปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะแม้กระทั่งประกันเองเนี่ยเขายังระบุว่าปวดกล้ามเนื้อคอกับปวดกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมนะอื่าแต่ต้องไม่ใช่เสื่อมนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยากจะบอกทุกท่านนะฮะว่าวิธีการแยกโรคที่สําคัญเพราะว่าพอเราไปหาหมอเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะบางอันนี้ต้องยอมรับจริงนะบางทีเนี่ยไปหาหมอเนี่ย อย่างถ้าค่าเฉลี่ยที่สําหรับผมตรวจคนไข้นะก็มาห้าถึงสิบนาทีรวมโม้รวมอะไรด้วยนะ <c oughs> อะ่แต่ถ้าเกิดว่าอย่างโรงพยาบาลรนะัฐบาลน่ะคนไข้เขารอร้อยคนมีเวลาตรวจสามชั่วโมงก็ลองหารดูคนหนึ่งไม่ถึงสามนาทีถ้าไม่ถึงสามนาทีแล้วเราให้ประวัติโดยที่เราให้ประวัติแบบที่เราไม่เข้าใจอะนะครับมันจะทําให้การตรวจซึ่งมีเวลาน้อยอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่แล้วแม้กระทั่งอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าผมเนี่ยคุยกับพี่เนี่ยนะ พี่สาวเพื่อนเนี่ยผมคุยอยู่สิบนาทีนะแล้วผมก็ตรวจร่างกายแล้วด้วยนะเรายังไปหาโรคได้เนี่ยอาทิตย์ที่สามเลยเพราะว่าเนื่องจากอาการเนี่ยมันเป็นอาการที่ต้องบอกเท่านั้นนะเออไม่ใช่เป็นอาการที่ตรวจได้นะครับแล้วก็การคนไข้อาจจะถามเฮ้ยหมอทำไมไม่เอ็กซเรย์ไปเลยอะบางครั้งเนี่ยมันเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบไม่มีความจําเป็นต้องเอ็กซเรย์หรือเอ็กซเรย์ไปมันก็ไม่เจออะไร <Yeah. S 1> ถูกไหมคนระัเพราะฉะน,น,นั้นอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะ ช่วยกันนะฮะให้คนไข้เข้าใจโรคแล้วก็ไม่ใช่อะไรก็เป็นออฟฟิศซินโดรมไปหมดมันจะมีโรคหลากหลายของมันซึ่งอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจนะฮะจะทําให้เราได้มีาิช้ายที่ถูกต้องแล้วรวมไปถึงการรักษาที่ถูกต้องด้วยนะเราหมอขยายเวลาคุยกับคนไข้ไม่ได้เหรอหมอขยายเวลาคุยกับคนไข้ได้ฮะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนไข้บอกว่าปวดไหลเราก็ต้องเชื่อว่าปวดไหลถูกไหมเราจะไปถามปวดคอไหมเขาก็บอกไม่ปวดคอ <c oughs> แล้วมันล้าวลง ตรงถึงตรงกลางแขนไหมก็ใช่ก็ล้าลงถึงกลางแขนถูกไหมฮะคือบางทีเนี่ยมันมันมันได้แค่นี้จริงๆไงคือพบประวัติมันก็มาแบบนี้แต่ว่าพออยู่ที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะเออเฮ้ยมีปวดคอด้วยเอ้ยมีปวดล้าลงแขนเอ้ยมีชาด้วยมีอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่ามันคนไข้เขาบอกแค่นี้เราก็ต้องฟังแค่นี้ถึงแม้เราจะถามว่ามีอาการอย่างอื่นไหมเขาก็บอกก็มันไม่มีมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเวลาไปหาหมออ่ะมันจะไม่มีอาการอะไรหรอก แต่พออยู่บ้านปุ๊บเฮ้ยมันเป็นอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะงมาการุณาจดด้วยนะผมชอบมากเวลาคนไข้มาหาเราแล้วก็จดอาการมาเพราะว่ามันจะครบค่ะนะฮะจดอาการจดคําถามนะเพราะอะไรพูดจริงนะต่อให้ตัวเอาเราเองอ่ะพอเราเราไปหาหมอตอนเด็กสังเกตนะพอไปอ่ะตอนแรกเจ็บคอไอนะมูกเต็มที่เลยนะพอไปเจอหมอเฮ้ยหายหมดเลยว่ะใช่ไงอ่าล่าสุดมีคนรู้จักกันนะอ่าะเขาปวดหลัง ปวดมากเลยตอนอยู่บ้านแต่พอมาเจอผมปุ๊บเออหมอวันนี้มันอยู่ดีมันก็ดีขึ้น <c oughs> เนี่ยล่าสุดเพิ่งวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยคนรู้จักสนิทเลยนะ <c oughs> เออเนี่ยพอมาเจอหมอปุ๊บสงสัยมันกลัวหมอมั้งมันหายเออใช่เนี่ยมัน,นผมว่นมาน,นะางนี้มันเป็นความตื่นเต้นแล้วมันเป็นที่พึ่งทางใจอถูกไหมเพราะฉนั้นพอมาเจอหมอปุ๊บบางทีเนี่ยอาการที่เราเป็นเนี่ยเราก็จะลืมไปหมดเลยเราก็จะพูดอาการหลักซึ่งก็ปวดไหล่ไงแต่จริงๆมันมีอย่างอื่นอีกนะฮะ ต่อให้เราขยายเวลาคุยแค่ไหนมันก็จะได้อินโฟเ t ชันหรือข้อมูลเท่าเดิมถ้าคนไข้บอกเราแค่นี้งั้นแสดงว่าแม้กระทั่งอาการหลักๆที่ที่เราอธิบายได้กับอาการน้อยๆเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องบอกหรอกสำคัญทั้งหมดมจะต้องบอกใช่ไหมถูกต้องสําคัญทั้งหมด <Ừ. S 1> วันนี้เราถึงมาอธิบายรวมถึงในคลิปล่าสุดเนี่ยและอันเนี้ยคนดูค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่า <Ừ. S 1> คือผมว่าคนปัจจุบันนะมีความรู้เยอะการที่มีโควิดเนี่ย ทำให้การแพทย์ของบ้านเราเนี่ยสำหรับประชาชนนะผมว่าดีขึ้นคนมีความเข้าใจเรื่องของการเทสคนมีความเข้าใจเรื่องของการอธิบายโรคได้มากขึ้นแล้วคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากวินิจฉัยตัวเองได้มากขึ้นมีความเข้าถึงแล้วฉลาดมากขึ้นนะฮะมีความเข้าใจดีกว่าไม่ใช่ความฉลาดมีความเข้าใจโรคมากขึ้นนะฮะแล้วก็รู้ว่าเราควรจะต้องรู้อะไรรู้ว่าเราควรจะต้องบอกอะไรนะ,ะอัน,นี้เป็นสิ่งที่ต้องบางทีต้องขอบคุณโควิดเหมือนกันนะมันทําให้คน ไทยเราเนี่ยมีการตื่นตัวและตื่นรู้ในเรื่องของโรคภัยมากขึ้น<ะ>แล้วก็อยากจะเข้าใจโรคของตัวเองมากขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาหมอให้หมอดู <c oughs> อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยเราเป็นอันนี้บอกว่าเพราะเราไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเราก็กลัวติดโควิดใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยเราอยากวินิจฉัยเองนะบางคนแบบมีส่งมาในเพจนะขอชื่อยาหน่อย <c oughs> คุณหมอเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้นะซึ่ง อาการเป็นอย่างนี้เอ้ยคุณหมอกินยาตรงนี้ก่อนได้ไหมโอ้โหตอนนี้แบบโควิดเยอะมากเลยไม่อยากไปโรงพยาบาลเราก็แบบเออบางทีเราก็ต้องเอ้ยงั้นลองกินตัวนี้ไปก่อนนะมาโรงพยาบาลเราก็ให้แบบนี้นะเพราะนั้นอันนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญพยายามดูแลตัวเองแล้วก็สามารถถ้าเราทําได้นะวินิจฉัยแยกโรคได้ด้วยตัวเองได้บ้างเนี่ยเราก็จะดูแลตัวเองได้เหมือนโรคหวัด <Yeah. S 1> ถ้าเราเข้าใจมันเหมือนโรคหวัดเนี่ยทุกโรคมันเหมือนกันเราสามารถดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับค่ะก็ ดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนถ้าไม่ไหวหรือถ้ามีอะไรข้องใจหรือมันมีอาการอะไรมากกว่านั้นหาหมอใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณหมอมีค่ะครับขอบคุณครับ,บ,บหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai p b o p s Podcast คนเราจะเป็นไข้หรือไม่แค่เอามือสัมผัสก็บอกได้แต่ถ้าสัตว์เลี้ยงเป็นไข้จะต้องดูสังเกตและทําอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรธีรดิตรุ่งเรืองกิจไกลจุฬลาลงกรณมหาวิทยาลัยมาบอกให้รู้ครับ ถ้าเป็นในคนเนี่ยเวลาเราจะเช็คดูว่าคนข้างๆเราตัวร้อนหรือเปล่า,านะเราใช้สัมผัสเราใช้หลัง<ช>มือไปแตะปกติเนี่ยคนเราอุณหภูมิจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เราไปสัมผัสเนี่ยอุ่นกว่าปกติเราจะสัมผัสได้ว่าอุ่นปกติแต่ต้องเรียนว่าสุนัขกับแมวมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าของคน <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปสัมผัสตรงท้องตรงตัวของสุนัขเนี่ย,ย<ะ>เราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะเขาเป็นไข้หรือเปล่าเพราะตัวร้อนตัวจะอุ่นกว่าตัวเราเราจะสัมผัสได้ถึงความอุ่นได้ตลอดเวลาเลย<อ>ทุกครั้งที่ไปสัมผัสตรงนั้นอาจทำให้เกิดการสรับสนกันได้ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วสุนัขของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นไข้หรืออุณหภูมิปกติต้องเรียนว่าการเป็นไข้เนี่ยอุณหภูมิปกติของอย่างร่างกายของคนเราก็ประมาณ37องศาเอาเอาแบบตรงตตัวเลขกลมๆง่ายๆแต่ของสุนัขเนี่ยจะประมาณ3 7 5ถึง38 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า38ในคนเนี่ยโอ้โหถือว่ามีไข้แล้ว่แต่ในสุนัขถือว่าอุณหภูมิปกติวิธีการแตะเนี่ยอย่างเช่นตรงท้องอะตรงท้องเป,เ,ปเป็นตัวที่บอกได้เพราะว่าถ้าไปจับตัวเนี่ยโดนขน<ะ>ขนนี่เป็นตัวที่กันความร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่โดนอุณหภูมิที่แท้จริงของตัวสัตว์ะนะการสัมผัสตรงท้องการสัมผัสตรงใบหูด้านในนึกถึงใบ <S <S หูมีสอง <S <S ด้านด้านที่มีขนกับด้านที่ไม่มีขนอันนั้นก็เป็นตัวพอที่จะสัมผัสได้กับอีกออันนึงคืลมหายใจ ไม่ได้ oh. เช็คว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับไปอังดูว่าให้คนร้อนไหมตอนที่าหายใจออกมาเลยจะสัมผัสได้ว่ามีความอุ่นหรือเปล่า <c oughs> แต่จะบอกว่าวิธีการตรวจแบบนี้มันเป็นวิธีการตรวจที่อาจจะไม่ได้ชัวร์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์การที่ดีที่สุดคือการวัดอุณหภูมิในคนเราเป็นยังไงคนเราก็ใช้วิธีปลอดอาจจะทํ <c oughs> าชสมัยก่อนก็ใช้ปลอดอมใต้ลิ้น <c oughs> นะฮะซึ่งเอาไปใช้ในสุนัขไม่ได้แน่นอน <c oughs> เอาไม่ได้ uh huh. แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีการใช้เครื่องมือก็ยิงไปที่หน้าผากแล้วก็วัดอุณหภูมมิปื้ดออกาแต่่ในนนสุัขเีย สิ่งที่ทําได้ที่แนะนําไม่ทําคืออาจต้องวัดอุณหภูมิจากวาวรหนักนะครับ oh. มันจะมีปลายของเอาปลายของปลอดเนี่ยแย่เข้าไปตรงวารหนักสักประมาณสักสองเซนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยปลอดของเราที่เราจะไม่เอากลับมาใช้อีกเพราะเราต้องอมใต้ลิ้นต้องเรียนยำ้ำ oh, นะครับอ๋อมีแ <c oughs> ย,ก, <c oughs> ยกต่างหากนะอ๋อปลอดแบบเดียวกันได้ใช่ไหมใช่ครับ oh. ได้ครับจริงๆประลอดที่ใช้วัดอุณหภูมิมี2แบบมันมีลักษณะของเด็กกับของผู้ใหญ่ เวลาเราไปโรงพยาบาลสมัยก่อนจะเป็นปลายเรียวๆนิดนึงแล้วก็เอาไปอมใต้ลิ้นกับอีกอันนึงเป็นกระป๋อเล็กๆเป็นเป็นแท่งๆแต่เป็นตรงปลายจะเป็นกระป๋อซึ่งซึ่งอย่างนั้นก็อาจจะเอาไปวัดที่อุณหภูมิที่ก้นของสุนัขได้แล้วก็จะบอกได้ระดับหนึ่งซึ่ง, oh. ซ,งซึ่งการวัดน่าจะค่อนข้างแน่นอนมากกว่าการที่เอามือไปสัมผัสเราจะได้รู้อุณหภูมิแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัดอุณหภูมิวัดที่ก้นเข้าไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิของเขาอยู่ที่37.5 หรือ102องศาฟาเรนไฮต์ปกติไม่มีปัญหาเลยแต่พอเราไปจับตัวอุ้ยทำไมเป็นตัวรุมๆุม <c oughs> เราก็สามารถคอนเฟิร์มได้ด้วยการใช้ปลอดวัดไข้เป็นตัววัดอุณหภูมิ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS podcast. View the world via the voice.